วันนี้พี่เพชรทำอะไรไปคะไปยิมกับน้องไหมหรือว่าจะเข้าบ้านคะยังค่ะพี่ว่าจะไปดูคอนโดหน่อยวันเสาร์นี่เว้ยวันเสาร์นี่แหละค่ะวันโปรดของพี่เพชรเขาเลยพี่เพชรชอบไปนั่งดูคอนโดแล้วก็ลูกบ้านในวันหยุดค่ะคุณแม่มีอะไรอยากให้ทางเราปรับปรุงเพิ่มเติมไหมครับพี่เพชรเนี่ยจะคอยดูว่าลูกบ้านใช้ส่วนไหนมากที่สุดส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแล้วก็คอยดูแลความเรียบร้อยต่างๆคุณติดแล้วครับนี่คือลูกบ้านของท่านที่นัดไว้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่แค่ซ่อมบำรุงนะคะแต่จะหาทางพัฒนาให้คอนโดมีฟาซิลิตี้ที่รองรับความต้องการให้ตรงจุดที่สุดค่ะไม่อยู่หรอครับค่ะเห็นบอกว่าไปทำบุญที่อยุธยากับเพื่อนค่ะขอบคุณนะครับค่ะงั้นผมไม่รบกวนแล้วค่ะสวัสดีครับถ้าคุณเพชรกับหนูลิสาดองกันอีกคู่ก็จะเป็น4ยังเหลืออีกเรื่องเดียวเท่านั้นที่ทวดอยากจะจัดการให้มันเสร็จเราเจอมาลาตีแล้วทวดก็ได้แต่หวังว่าเราคงจะหาตัววิไลลำพาเจอก่อนที่ทวดจะตายผมชอบนะมีบางจุดที่ยังต้องแก้ไขแต่ว่าโดยรวมผมว่าโอเคมากๆเลยคอนโดแนวนี้ใหม่มากไม่เคยเกิดขึ้นในไทยมาก่อนแน่นอนครับฉันนั่งครับด้านล่างคอนโดก็จะเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าย่อส่วนนะครับส่วนชั้นต่อไปก็จะเป็นที่จอดรถพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยผมวางไว้ที่ชั้น6ครับเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนทำงานยุคใหม่เราอาจจะเสียพื้นที่ส่วนกลางไปบ้างแต่ผมจะทำให้พื้นที่ต่างๆมีประโยชน์มากที่สุดครับกินพื้นที่1ใน4แบบเนี้ยไม่เรียกว่าบ้างนะคะท่านประธานแน่ใจเหรอคะทาร์เก็ตของโครงการนี้คือกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่และกลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพการที่เรามีร้านค้าหรือว่าที่จอดรถและคลินิกในบริเวณที่พักอาศัยเนี่ยผมว่ามันคือฟังก์ชันที่จะทำให้เขาใช้ชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเราอาจจะขายห้องได้ในจำนวนที่น้อยลงแต่ว่าผมว่าเราน่าจะทำราคาได้มาแบบนี้การตลาดไปไม่เป็นเลยค่ะดิฉันว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะแต่ถ้าท่านประธานเห็นว่าดีก็ตามนั้นค่ะเป็นเจ้าของเงินอยู่แล้วนี่คะที่คุณกัลยาพูดมาก็มีส่วนถูกนะครับใช่ไหมคะมันจะได้ไม่คุ้มเสียที่คุณว่าถ้าเจ้าของเงินบอกว่าดีทุกอย่างก็ต้องตามนั้นนะครับหรือคุณจะสบายใจกว่าถ้าให้คุณภูมิพาไปฟ้าไปกับใครก็ได้ค่ะฟ้าแค่ต้องการเอาข้อมูลมาทำงานเพิ่มผมขอโทษนะผมไม่น่าพูดแบบนั้นเลยไม่เป็นไรค่ะท่านประธานจะให้ฟ้าไปเมื่อไหร่อะคะไว้ผมนัดคุณภูได้แล้วผมจะรีบบอกค่ะจะให้ฟ้าไปที่ไหนก็แจ้งได้เลยนะคะน่าจะที่วังจุฑาเทพวังจุฑาเทพใช่แล้วผมจะเป็นคนพาคุณไปชู3แต้มด้วยท่าทางของคุณภูมิจะจริงจังกับคุณฟ้านะฮะเฮ้ยไอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เพชรเฮ้ยเดี๋ยว